ารย์หัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นได้เลยนะคะระบุชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามจังหวัดนะเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการให้อาจารย์วิเคราะห์ผ่านสดๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการกันหลายคนเป็นแฟนๆรายการนะเพิ่งจะติดตามรายการกันใหม่ๆยังอาจจะไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศในการนั่งกสิณไฟเมื่อช่วงที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะมีการนั่งกสิณไฟมีการนั่งกสิณน้ำกสิณดินเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ว่าบรรยากาศเวลาเราไปเจอกันไปอบรมการนั่งกสิณไฟแล้วแต่ที่ได้ไปนี่คือผู้ทั่วหลายจังหวัดนะเชียงใหม่ก็ไปกาญจนบุรีก็ไปโอ้กรุงเทพนี่ก็หลายครั้งเลยนะคะแล้วยังมีอีกหลายท้องที่ที่เรามีโอกาสได้อบรมกสิณไฟกันฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตประมวลภาพเลยดีกว่านะคะจะได้ให้เห็นกันว่าประมวลภาพในครั้งนี้ในการนั่งกสิณไฟเป็นยังไงบ้างนั่งยากหรือเปล่าปฏิบัติต่อแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนะชมภาพเลยดีกว่าค่ะดูชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะชาวหัตถจิตนะคะตอนนี้นะคะเมื่ออยู่ที่13เหรียญพระราม9นะวันนี้เป็นการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพโดยอาจารย์หัตถเลขจิตนี่เองนะคะต้องบอกว่าทุกคนนะคะที่เดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะคะก็จะต้องมาจุดนี้ค่ะนี่เลยจุดลงทะเบียนนะคะก็จะมีน้องที่หน้าตาพอใช้ได้รอรับอยู่แบบนี้นะคะจริงๆตอนแรกตั้งใจกันไว้ว่ารับประมาณ200ท่านนะคะแต่ว่าด้วยความเมตตาของครูหัตถานี่แหละค่ะใครที่เจ็บป่วยนะหรือว่ามีอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายวันนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาอบรมกสิณไฟแล้วก็กสิณน้ำกันร่วมๆเกือบ300กว่าท่านด้วยกันเอาล่ะนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศดีกว่านะคะว่าวันนี้ทั้งการเจอนะการพูดคุยกันแล้วก็พิธีในเรื่องของการเริ่มต้นการนั่งกสิณไฟกสิณน้ำบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะยังได้ท่านอยากมีโอกาสมาร่วมบุญกับครูที่นั่งอยู่ที่เทียนเราก็จะมีหันบางทีเนี่ยไหว้ครูเสร็จผมก็มองนะกลับบ้านกันหรือยังนะมองรถขนุนพอทยอยกลับไปก็มองนะสุดท้ายก็เหมือนคนธรรมดาถอดเสื้อไปนะเสื้อขาวลงไปแหมไอ้ที่เห็นได้เพราะสมาธิกรรมฐานไม่มีหลักโหราศาสตร์อะไรทั้งนั้นนะมีแต่หลักคุณงามความดีมาไหว้กันขึ้นพื้นที่หัวโรนะฮะให้ปรับความรู้นะต้องมาแก้ที่ตัวเราอย่าลืมหมอดูยังดูตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมครับเมื่อวานก็มีนายอำเภอที่นายอำเภอที่อะไรนะพระธาตุพนมท่านดีใจใหญ่เลยนะมาช่วยลูกขายหินนะหินนั้นพลอยอะไรเยอะแยะหมดก็เห็นแล้วก็ท่านก็ศรัทธานะฮะเรื่องเลยเซนติแปดอารมณ์นะฮะจับจ้องมองไปเนี่ยมากจะเป็นกรรมฐานสมาธินะแล้วไปจับจ้องดูสภาวะอารมณ์เราวิ่งปื้ดไปที่ไหนนั้นพอได้ยานรุ่นเนี่ยยานหนึ่งยานสองยานสามก็ภาวะอารมณ์แตกต่างกันถ้าได้ยานหนึ่งนะผลจะลูกพองสยองมันเป็นยังไงมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นแล้วเราไปใช้ได้แต่เริ่มต้นเราจะดูยังไงดูจากนะฮะมวลทนของกสิณมวลทนคืออะไรจิตถ้าเป็นวัตถุธรรมดาเนี่ยมันรู้แล้วส่วนใหญ่นะก็รู้สึกธรรมดาเพราะหน้าเราไฟหน้าตัวไฟเรียกว่าอภิภัยเนี่ยมีบุญเล่นก็ได้หายใจออกภาวนากับสินันเตโชกับสินันนั่งตัวตรงแล้วผมขึ้นไปกับฐานสมาธิตรงนั่งไปคุยกันแล้วจะเจอที่นี่แล้วถือว่ามีบุญร่วมกันนั้นเราปฏิบัติต่อเดียวกันรู้สึกว่าเริ่มหมดแล้วถ้าเราหลับเตโชหายใจออกขาสินัน
ีสวยจริงถอดซะครับไม่เห็นแล้วไหนใครมองแล้วไม่เห็นใส่ได้นะครับทุกท่านเอาเหรียญมามีเหรียญไหมเดี๋ยวท่านต้องเอาไปทำบุญที่บ้านให้กับปู่พ่อกรรมฐาน1บาท5บาท10บาท20บาทก็กลับมาถือใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับทีมงานที่ดูในท่านยังไม่มีอะไรอยู่แก้วน้ำบนก่อนนะครับเดินสมาธิเราพยายามนึกถึงเวลาเราขึ้นเครื่องบินไปเดี๋ยวบางคนจะตัวเครื่องบินจะจากน้ำก็นะรีบมาไม่รีบมาแต่พอจิตใจเราถึงความสบายแล้วเราก็นึกถึงตามท่านเอามือสัมผัสที่แก้วหรือกระเป๋านั้นต้องถูปุ๊บทำไงครับไปสัมผัสมือขวาที่คุมตักไว้นะเอาเงินไปแค่นี้อย่าบอกว่าพอแล้วพอแล้วอิเตรตนะยังเอตสาอานุภาเวนะสัพพาทุกขาอุปัทวาสุขเตเทเสติปฏิปฏิบูชาเทวาสังฆายุปัลลสมิงอารัตนาพุทธะพุทธปฏิหารพุทธปฏิมหาราชภายะพุทธปฏิมหาราชยาขอน้อมอารัตนาพระกถาตัดสินไปเตจุดตอนนี้น้องทีมงานได้จุดนะครับทีมกระติกไปนั้นแล้วให้ท่านทั้งหลายทำจิตให้มันทำใจให้มันคงด้านหน้าเรานะครับจับเป็นใจเข้าโอนาเตชูมาจะออกกับสินังเหลืองเข้มๆตรงกลางเลยเนาะมองไปแล้วเป็นเตชูท่าที่สามารถนำเนื้อนาบุญของผู้ปฏิบัตินั้นตั้งใจตั้งใจเป็นเจตสัมได้ด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงจิตแรงใจที่มั่นคงรวมกับพิการสัญญาแต่เพ่งให้ทำเกี่ยวไว้ในกระดูกจิตนั้นหายจะออกกลับที่นั่นเตโชกลับที่นั่นร้อยครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเราจะได้มีพลังแต่นั้นได้อยู่ประมาณ3-4นาทีแล้วก็หายไปก็ให้ดูส้มเราพยายามก็ตามจิตนั้นเริ่มจดจำนะครับว่าชีวิตเรานั้นน้อยนะบุคคลใดก็ตามที่เกิดมาเป็นชีวิตแล้ว
น้อมย่อมต้องเป็นการสร้างกุศลมาก่อนเป็นการสร้างสมาธิมาก่อนในสภาวะของจิตเราบางครั้งจิตเราถ้าเราหลับตาในการฝึกกรรมฐานสมาธิท่านก็ห่วงเรือนสังเกตลมหายใจครับจะนิ่งขึ้นปกติมนุษย์เราหายใจทีมีความเหนื่อยแล้วเผาผลาญแต่อาหารออกไปชีวิตมันจะตายเมื่อมันตายเราต้องอยู่ในกรรมฐานสมาธิดูสุขที่ลงไปเปรียบเหมือนการเตือนมันเยอะใช่ปฏิบัติให้สำเร็จแต่ถ้าเราเริ่มต้นเพียงคนเดียว2คน3คน10คน20คนนี้30คนนี้เราหาให้ได้ทำการปฏิบัติกันดวงใจของจิตมันก็ดิ่งขึ้นบางสบายบางสบายเอโชกับสิ่งนั้นเวลาค่อนข้างจำกัดได้จริงในพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้สอนเรื่องของสิ่งเจริญหน้านะครับรู้ว่าน้ำเนี่ยบางคนสงสัยน้ำอะไรกันจ้าจะเป็นน้ำแข็งอยู่ในฐานที่เขาเรียกว่าฐานที่สองก็คือบริเวณที่เป็นติดในเยลลิ่งเบาเราพยายามมองนะด้านแรกคือดวงตาเราพิจารณาน้ำนั้นอยู่บนผิวน้ำให้มีความเย็นความเย็นเย็นนั้นกำลังจะขึ้นในฐานที่หนึ่งในขณะภาวนานั้นจิตเราจะสบายการจะรักล้างในการป่วยเจ็บการป่วยเราค่อยๆนึกนั่งนึกให้สบายนึกจิตเราให้ยกระดับโดยการใช้จิตเราเบาลุ่มสบายใสสงบนะอย่างนิ่งอย่างอยู่ไม่อยู่ในสภาวะที่เราจะต้องพิจารณาความเย็นนั้นให้เป็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้องค์ปนาว่าอาโปแล้วเราลึกนึกถึงน้ำนะโดยใช้องค์ปนาว่าอาโปกับสินังเหมือนเราเอาโหลนั้นใส่ในน้องเรากับอารมณ์ความรู้สึกในหัวใจสองข้ามาอยู่ในเตโยกับที่นั่งหน้าตากนะเริ่มต้นที่สีตาแล้วเตโยกับที่นั่งเตโยกับที่นั่งฐานที่หนึ่งฐานธาตุน้ำอาโปกับที่นั่งพักพันตังพุทธังวันทิตวาธรรมังวันทิตวาสังฆังวันทิตวาข้าพเจ้าจะขอน้อมอารัธนาคุณพระพุทธเจ้าและภาคทั้งในกรรมฐานและสมาธิเป็นกรรมฐานทุกกองกรรมฐานนี้จงประดิษฐ์จำเจิมในสภาพร่างกายข้าพเจ้าในสมัยนี้ก็ดีบุญนั้นจงเป็นสำเร็จผลด้วยจตุมิตรพรชัยทั้งหลายขอน้อมบูชาเทวราชทั้งสี่ทิศเมื่อข้าพเจ้าจะเจริญในสายกุศลสายบุญในสถานที่ใดก็ตามนี่แหละค่ะนักการประมวลภาพโอ้โหการนักการสินไปหนูเชื่อเลยว่าไม่ใช่5คน10คนใช่ค่ะเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วที่ผมได้สะสมมาสะสมเติมเต็มบุญแล้วก็ต่อยอดเสมอฉะนั้นกรรมฐานสมาธินะเราใช้นะเราดูแลแล้วก็เมื่อดูแลแล้วเนี่ยผลประโยชน์มันเกิดขึ้นโดยตรงไม่ต้องอ้อมเลยเป็นสายตรงแล้วสามารถนำกลับไปปฏิบัติเองต่อที่บ้านได้หรือว่านะคะเราสามารถที่จะแนะนำให้กับคนอื่นๆได้เหมือนกันเวลาเขามีปัญหาความทุกข์ความเครียดนะไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยให้เขานั่งปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเนี่ยจิตใจมันก็ผ่อนคลายปัญหาต่างๆมันก็ค่อยๆ คลี่คลายด้วยตัวเราเองและที่สำคัญท่านได้รับวีซีดีแผ่นวีซีดีเนี่ยไปเอาไปศึกษาด้วยตัวเองได้เป็นคอร์สสั้นๆนะเมื่อใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นมันมากเหนือนักปนาที่จะสาธยายได้ฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะเรามีโอกาสมาเจอกันแล้วเราก็จะได้รวมบุญสร้างกุศลใหญ่โดยเฉพาะในเร็วๆนี้วันที่10นะฮะเดือนกรกฎาคมนะฮะมาเจอกันที่โคราชนะฮะเราสามารถโทรนะทิ้งกลางสอบถามได้แล้วก็เราจะมีโอกาสมาร่วมบุญใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่แล้วนะคะก็จองก็คือจะมาลงชื่อจะมาจองไว้ก่อนได้เลยฟรีๆไม่เสียตังค์ไม่เสียสตางค์นะคะแต่ว่าลงชื่อแล้วเนี่ยต้องมาเจอให้ได้วันที่10กรกฎาคมในเรื่องของสถานที่ต่างๆรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันแต่ว่าตอนนี้คือเป็น10กรกฎาคมที่โคราชนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นได้เลยที่422 1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะมา SMS นี่นะครับครับคุณชรินยาเบอร์โทรศัพท์ค่ะนี่9156ดีไหมคะ9156นะฮะถ้าเลือกไว้สักเบอร์ก็ดี9156หน้าตอนนี้นะฮะเฉพาะระยะใกล้เคียงเนี่ยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงินพอได้นะฮะแต่เรื่องบริวารสูญเสีย
หมือนจะต้องเหนื่อยคนเดียวฉะนั้นเลขคู่แห่งนะบริวารคนรอบข้างไม่ได้มาเกื้อกูลนะถ้าจะใช้ตัวนี้ก็ไปว่ากระไรอยู่ในฐานะที่กลางๆแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นผมแนะนำเต็มๆนะฮะ9122นะฮะ9122 22ตัวจะเป็นพวกทรัพย์เป็นคู่แห่งอำนาจแล้วก็เป็นการติดตามเป็นการติดต่อในส่วนต่างๆที่เป็นตัวคุณเองแล้วก็ยังสามารถที่จะนำพาธุรกิจคุณให้ลื่นไหลได้ดีด้วยนั้นตริญญานะครับอีก1ตัวเลือกที่จะเป็นตัวเลขมอบให้คุณครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอโนไทยค่ะจะเริ่มงานใหม่เร็วๆนี้นะคะงานนี้จะได้ทำนานหรือเปล่านะคะทำงานบริษัทหนึ่งแล้วก็บอกว่าขอเป็นทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลด้วยอ๋อคือจะได้งานใหม่ใช่ค่ะบางทีเนี่ยได้งานใหม่แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าหาอะไรที่มั่นใจไม่เซ็นยาวเยินเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะคุณเองเนี่ยคุณชอบอะไรสั้นๆกระชับฉะนั้นแล้วมอบไปเลยนะครับทั้งชื่อนามสกุลคุณอโนไทยนะครับแล้วได้รับลายเซ็นแบบนี้ก็เขียนจดหมายแนบซองเปล่านามสกุลใจพัดค่ะใจพัดเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะชื่อเด่นนามสกุลดีมีชัยไปปากครึ่งครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมานะคุณประมุขค่ะเบอร์โทรศัพท์8033แล้วก็มีเบอร์บัตรลูกสาวไม่ใช่ลูกชายนะครับประมุขเนี่ยก็เป็นลูกชายอาจารย์วาสนาเพราะนามสกุลอุดมวรศักดิ์จำแม่นี่หนูยังไม่เห็นนามสกุลเลยพ่อหนุ่มลูกหล่อนะครับมาประจำมากับคุณแม่8033เป็นเบอร์โทรครับ8033นะครับแล้วก็นะถ้าจะให้เหมาะสมเติมเต็มเนี่ยผมว่า803นะอยู่ระดับที่ดีพอสมควรนะครับแต่ถ้าให้เหมาะสมเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่ารอบปีนี้นะครับถ้าไปอยู่แถวสัมพานอยู่นครสมเนี่ยนะให้คุณไปกราบไหว้นะขอพรพระร่วงโรจนาฤทธิ์นะฮะด้วยใบสีปักชามคู่หนึ่งแล้วก็ดอกไม้พันพุ่มที่เป็นดอกบัวสักการะขอพรแล้วกลับมาจะได้โชคเสริมลาภนะฮะชื่อก็ส่วนหนึ่งเบอร์โทรก็ส่วนหนึ่งทั้งส่งเสริมเติมเต็มทั้งเรื่องการงานและการเงินก็อยู่ฝั่งของตัวฉะนั้นประมุขลุยต่อนะครับการที่ทำดีเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่อาจารย์วัฒนาค่ะเรืออาจารย์น้อยอ่ะดูแกมาตลอดเกษียณแล้วตั้งแต่เป็นข้าราชการเกษียณแล้วก็ยังมาใช่ค่ะเห็นเป็นที่เคารพนะเขาเรียกว่าศิษย์สายศิษย์ท่านเยอะค่ะส่วนที่มานี่ก็มาได้ศรัทธาครูบูชาพระนะครับเลยนะแล้วเจอกันเป็นประจำนะทุกงานเลยนะคะรุ่นเก่าแก่รุ่นอาวุโสเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณวรนาถค่ะเบอร์โทรศัพท์6637ใช้เบอร์นี้การงานดีไหมคะมาดูกันคุณวรนาถนะฮะเฉพาะคุณวรนาถนะฮะถ้าพินิจพิเคราะห์แล้วจากชื่อของคุณนะชื่อเป็นธาตุน้ำแต่ว่าเบอร์เป็นธาตุไฟตัวเดียวนะฮะมีธาตุน้ำ2-3ตัวแล้ว6637ใช่ไหมนุ้มเว้ยใช่ค่ะ6637นะฮะถ้า6ตัวนี้นะครับนะไปอยู่ทางด้านหลังดีนะแต่ถ้าใช้อยู่ระดับกลางๆหรือว่าใช้ในการติดต่อเรื่องการงานผมยังให้ผ่านได้อยู่ฉะนั้นใช้ไปก่อนแล้วกันถ้าจะเปลี่ยนแปลงนะครับลองหา1137นะครับ1137หรือ3711ก็จะดีแต่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอามาเสริมเอามาเป็นตัวนะฮะแปลงานที่ไม่เป็นงานประจำงานอดิเรกนะครับเราก็จะมาเกื้อกูลแล้วก็สามารถส่งเสริมได้นะลองดูลองเปลี่ยนเอาถ้าไม่ได้ก็เอาตัวเดียวก็ไม่เป็นไร637นี่แหละครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณภกาวันครับการเงินแล้วก็ลักษณะเนื้อคู่ค่ะพักาวันนะฮะเนื้อคู่เป็นคนผอมผิวขาวสูงโป่งนะฮะและเป็นคนพูดจาฉะฉานนะฮะทรัพย์อยู่ที่เนื้อคู่นะครับดังนั้นคุณมักจะได้เนื้อคู่มานะอุปถัมภ์ค้ำชูนะฮะมาเกื้อกูลทรัพย์ฉะนั้นแล้วคุณพักาวันก็พยายามเจริญสมาธิมากนะครับแล้วก็แผ่กุศลจิตได้ตัวเองรวมทั้งถวายเทียนคู่หรือทำบุญเกี่ยวเรื่องสายยางนะสายยางน้ำนะครับนะฮะจะมีอานิสงส์ผลบุญเยอะในเรื่องของคู่ครองคนใกล้ชิดนะครับลองทำดูแล้วจะดีนะฮะพักาวันครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณแอนค่ะครับเบอร์โทรศัพท์อันนี้ให้อาจารย์เลือกแล้วค่ะเบอร์แรกอ้าวมา9590 9590 เบอร์ที่2ว่ามา5544เบอร์ไหนดีกว่ากันคะเดี๋ยวก่อน5544ค่ะ5544 จริงๆแล้วเราดูนะเหมือนเลขสวยนะ5544จำง่ายแต่พอใช้กับคุณแอนไอ้เลขพวกนี้5544เอาไปใช้ได้ดีอย่างเดียวในเรื่องของการในเรื่องของการเจรจาเป็นที่ปรึกษานะฮะถ้าทำงานโครงการหมู่บ้านทำงานสิ่งก่อสร้างอสังหาในหน้ากับที่ดีนะครับแต่ถ้าไปงานประจำนะครับงานประจำแล้วงานที่คุณคิดว่าจะต้องเคลียร์เจอผู้คนแล้วก็เอเจนต์คนบ่อยนะฮะโล่งใจเรื่องการเงินแนะนำ9590เป็นเลขเฉพาะตัวส่วนตัวนี้ก็อีกแบบนึงนะฮะ2 อย่าง2 มุมนะฮะอันไหนดีประกันถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกเองแหละเพราะว่า
มันดีทั้งสองอย่างแต่ดีคนละแบบแค่นั้นเองครับนะก็ลองดูนะว่าเราจะไปทางทิศทางไหนแล้วมันใช้ได้เหมาะสมมากกว่ากันจะเอาสวยหรือเอารวยทรัพย์ก็เอาดูกับลองดูละเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่4221606ส่วนใครนะคะที่ตั้งใจนะอยากจะไปร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบุญเองก็ตามนะคะแล้วก็อยากจะบูชาอยากจะลงชื่อ นะคะเพื่อที่จะทองนะคะพระศิวลีซึ่งต้องบอกว่าวาระนี้เนี่ยจัดทำเพียงแค่108องค์เท่านั้นแล้วก็พระสามกษัตริย์ด้วยนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงชื่อโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยร่วมไปถึงนะคะเรื่องของการอบรมกสิณไฟด้วยแล้วถ้าเกิดว่าตั้งใจว่าอยากจะไปเจอกันจองได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ